สวัสดีครับวันนี้ผมจะมามัดรวมแคมเปญนะครับ3รุ่น3แบบนะครับแต่ละแบบเนี่ยเงินออกรถเท่าไหร่นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Mazda 2นะครับรุ่น 1.34 ตัว4ประตูกับ5ประตูราคาเดียวกันนะครับราคาจะอยู่ที่ 500,000 นะครับ 99,000 บาทนะครับเงินออกรถตัว C เนี่ยจะใช้เงินออกรถเพียง 19,000 บาทเท่านั้นเองนะครับจะได้ชุดแต่งรอบคันสวยๆนะครับเอ็กตรีมนะครับพร้อมทั้งตัวฟิล์มจะเป็นของเซรามิกพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันนะครับตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับตัว Mazda 2ตัว C ตัวนี้แม็กจะเป็นขอบ15แล้วนะครับอันนี้จะมีแก๊ปหลังให้ด้วยนะครับเป็นสปอยเลอร์มากับตัวรถเลยนะครับล้อขอบ15รมดำนะครับเรามาดูรอบๆ รถกันนะครับจริงๆแล้วตัว Mazda 2ตัว4เนี่ยความคุ้มค่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับไฟหน้าเราจะได้เป็นแบบ LED แล้วนะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นขีดแดงนะครับสำหรับสเกิร์ตจะมีเดย์ไทม์ให้แล้วนะครับสำหรับตัว Mazda 2ตัวนี้รถเพียง 19,000 เองนะครับตัวนี้สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามที่ผมให้ลิงก์ไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Mazda CX-3 นะครับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ทุกคนให้ความสนใจและความนิยมมากนะครับราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 879,000 บาทนะครับตัวรุ่นคอมฟอร์ตเนี่ยสิ่งที่โดดเด่นนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับขอบ18นิ้วนะครับโครเมียมจะมีรอบคันนะครับอีกอย่างนึงคือจะมีตัวซันรูฟนะครับแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับรุ่นท็อปเนี่ยสำหรับ CX3 นะครับรุ่นท็อปเนี่ยจะมีตัวระบบเตือนด้านข้างนะครับ ABS-M นะครับและ RCTA นะครับค่อนข้างที่จะครบมากๆนะครับสำหรับตัว CX3 ตัวนี้ดอกเบี้ยค่อนข้างถูกมากๆนะครับ 1.33% นะครับในกรณีที่ดาว 25% นะครับลูกค้าจะได้ดอกเบี้ย 1.33% 4ปีนะครับอันนี้จะเป็นสีทองแพลตินัมควอตซ์นะครับท่ออันนี้จะเป็นท่อคู่นะครับท่อออกจริงนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่ใช่ท่อหลอกนะครับตัว New CX3 ตัวนี้เนี่ยได้ไฟท้ายนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED แล้วนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับเพิ่มมา 70,000 จากรุ่นเบสพาร์ทนะครับลูกค้าจะได้ตัวล้อแม็กซันรูฟนะครับเบาะไฟฟ้านะครับระบบเตือนด้านข้างนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับสำหรับรถ CX3 ตัวนี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆ Yahoo! กระจังหน้านะครับเป็นแถบแนวนอนตัวรุ่นพี่ใหญ่นะครับจะเป็นขยับขึ้นมาจากตัว CX3 นะครับ1รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น 2.0 SP นะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ18นิ้วแล้วนะครับตัว 2.0 SP เนี่ย เราจะได้ตัวครูซคอนโทรลแบบเรดาร์นะครับจะมีตัวกระจังหน้าตัวโลโก้นะจะแตกต่างจากรุ่นปกตินะครับสำหรับในรุ่น SP ตัวนี้จะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วนะครับ4จุดนะครับสำหรับตัว CX30 แคมเปญดอกเบี้ยนะครับ 0% นะครับ5ปีนะครับสำหรับรถรุ่นนี้ตัวนี้จะมีซันรูฟนะครับในรุ่น CX30 ตัวท็อปเนี่ยจะได้ตัวซันรูฟนะครับและระบบiActive Sense นะครับของ Mazda เต็มระบบนะครับอันนี้ผมให้ดูภายนอกอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นรถลูกค้าที่กำลังจะปล่อยแล้วนะครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่าสีอันนี้จะเป็นสีเทาโพลีนะครับรุ่นนี้เนี่ยได้ระบบเซฟตี้นะครับระบบความบันเทิงค่อนข้างครบนะครับท่ออันนี้จะเป็นท่อคู่เหมือนกันนะครับสำหรับในรุ่น CX30ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,199,000 บาทนะครับสำหรับตัวรถ CX30 ตัวนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับลูกค้าก็เลือกเอานะครับว่าจะสนใจในรถเซกเมนต์ไหนนะครับความคุ้มค่านะครับมีให้ทุกรุ่นนะครับเครื่องยนต์ก็ประหยัดน้ำมันครับถ้ายังไงสนใจรุ่นไหนนะครับยังไงก็แอดไลน์ทักมาคุยกันได้นะครับ24ชั่วโมงนะครับแล้วช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ